ผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเห็ดหอมและกุ้งสดผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่ฮกเกี้ยนปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันเติมกระหล่ำปลีแครอทและถั่วงอกผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย